การเล่นเพลงในส่วนของวิทยุนะครับก็กดไปที่จูเนอร์ในรีโมทนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของวิทยุนะครับท่านสามารถเลือกฟังว่าจะเป็น AM หรือ FM นะครับโดยการกดปุ่ม Enter นะครับเลือกว่าจะฟัง AM หรือ FM นะครับแล้วท่านสามารถปรับจูนช่องสัญญาณได้นะครับโดยกดลูกศรทางขวานะครับก็จะไปเลือกที่ Manual Tuning นะครับท่านสามารถเลือกสัญญาณทีละช่องสถานีนะครับครับบวกลบได้แล้วก็ออโต้ก็จะเป็นการกดครั้งเดียวแล้วมันจะทำการวิ่งหาสัญญาณช่องสถานีให้เองนะครับเมื่อได้สถานีแล้วจะทำการเซฟนะครับท่านก็มาเลือกที่ Memory นะครับกด Enter นะครับก็เลือกว่าจะใส่ไปเป็นสล็อตเท่าไหร่นะครับพอได้แล้วก็กด Enter นะครับตอนนี้ก็ช่องนี้ก็จะถูก Memory มาที่ช่องที่1นะครับส่วน direct ก็คือท่านจำเลขสถานีได้นะครับแล้วก็สามารถมาป้อนใส่ในหน้านี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูสัก1คลื่นแล้วกันนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกหาช่องสัญญาณที่ทำการเซฟไว้นะครับก็มาที่ Bounce นะครับก็จะมีช่องสัญญาณต่างๆที่ทำการ Memory ไว้ในข้างต้นนะครับสามารถเก็บช่องสถานีได้สูงสุด40สถานีนะครับ